พิงกี้ร่วมร้องเพลงงานวันเกิดอภิรักซีโอฟอลิกทีดีพบดาราดังร่วมเวทีด้วยจากกรณีที่ทางด้านนักร้องสาวใบเตยสุธิวันดีเจแมนพัฒนพลโดนหางเลขโดยมีหมายเรียกเข้าสอบสวนด้วยในคดีหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ฟอลิกทีดีโยงเกี่ยวกับดาราสาวพิงกี้สวิการและครอบครัวหลังโดนจับเขาคุกล่าสุดได้มีชาวเน็ต ขุดคลิปเก่าของอภิรักษ์กฤติ CEO ฟอริกทีดีร่วมร้องเพลงกับพิงกี้สาวิกาในวันเกิดเมื่อปี2560อีกทั้งยังได้เห็นดีเจแมนขึ้นไปร่วมร้องเพลงอยู่บนเวทีด้วยจนทําให้หลายๆคนมองว่าดูมีความสนิทสนมกันซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางด้านดีเจแมนเคยได้ชี้แจงไปแล้วว่าตนรู้จักกับอภิรักษ์ในฐานะของเพื่อนแต่ก็เป็นผู้เสียหายจากคดีฟอริกทีดีเช่นเดียวกันโดยเสียหายอยู่ราวๆ7แสนบาทส่วนภาพหรือคลิปอะไรก็ตามที่เห็นว่าตนดูมีความสนิท สนมกับอภิรักษ์ตนสามารถชี้แจงได้ทุกอย่างและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตํารวจตอนนี้รอหนังสือมาเชิญไปสอบสวนเพิ่มซึ่งตนก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจอย่างแน่นอนและยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ forex td อย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้อมูลจาก t news ขอบคุณค่ะ